สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้รัฐบาลประยุทธ์ร้าวหนักสามปอฟาดกลับภูมิใจไทยจอขี่อนุทินทิ้งสถานการณ์ของพรรคร่วมรัฐบาลเขม่งเกลียวกันอย่างหนักโฟกัสหลักมุ่งไปที่สามปอกับพรรคภูมิใจไทยที่มีเรื่องระหองระแหงกันหลายกรณีแต่ยังไม่ถึงขั้นแตกหักอาทิการต่อสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวการล้มการประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มโครงการรถไฟฟ้ารางคู่เป็นต้นแต่วิกฤตหนักอยู่ที่ปมบริหารสถานการณ์โควิด-19ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมริบอำนาจมาบริหารจัดการเองทั้งหมดอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเหลือหน้าที่เพียงลำเลียงวัคซีนไปส่งยังพื้นที่เป้าหมายเท่านั้นปมริบอำนาจทำให้ลูกพรรคภูมิใจไทยไม่พอใจด่าหน้าออกมาถล่มนายกประยุทธ์ทุกช็อตที่มีโอกาสโดยเฉพาะในเวทีสักฟอกร่างพรบ.งบประมาณปี65กระทั่งนายกต้องออกปากพูดตรงๆในครม.กับอนุทินขอให้ปามลูกพรรคที่ออกมาอาจรัฐบาลด้วยกันเองแต่ส.ส.ภูมิใจไทยกลับไม่ลดราวาศอกตลอด3วันการอภิปรายยังกระทบกระทั่งนายกอย่างต่อเนื่องที่พีคสุดก็คือการสรุปประเด็นของรุ่นใหญ่สายตรงบุรีรัมย์อย่างสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อเสนอข้อคิดเห็นในนามพรรคให้นายกไปพิจารณาถึงหลักการบริหารในยุคที่ไม่ใช่รัฐบาลคสช.ที่ใช้กลไกข้าราชการบริหารรูปแบบรัฐราชการแต่สถานภาพในวันนี้เป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้งที่ภูมิใจไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลสิ่งที่นายกต้องคำนึงคือการให้เกียรติกันเพื่อร่วมกันทำงานและต้องปรับแนวคิดใหม่ทำให้นายกซึ่งนั่งอยู่ในที่ประชุมสภาอดทนไม่ไหวได้ลุกขึ้นชี้แจงในทันทีปรากฏการณ์เช่นนี้ถือว่าเกิดขึ้นไม่บ่อยนักกรณีที่พรรคร่วมรัฐบาลทำหน้าที่ซักฟอกกันเองแต่เนื่องจากผู้นำพรรคภูมิใจไทยตัวจริงไม่ได้ชื่ออนุทินจึงไม่แปลกที่แม้อนุทินจะรับปากนายกแต่ผู้มีบารมีเหนือพรรคกลับไม่ส่งสัญญาณให้ลูกพรรคถอยฉากเมื่อโดนรุมถล่มไม่เลิกนายกประยุทธ์จึงไม่มีทางเลือกเมื่อจัดการทางตรงบนดินไม่ได้ว่ากันว่าทีมสนับสนุนก็มีวิธีใต้ดินเช่นเดียวกันปฏิบัติการตอบโต้เริ่มเปิดฉากด้วยกระแสเคียอนุทินภูมิใจไทยผลพรรคร่วมรัฐบาลเริ่มถูกกระจายออกมามิหนำซ้ำยังมีประเด็นแถมมาด้วยคือการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยจากอนุทินพร้อมทั้งมีโผชื่อบิ๊กแปะพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่กำลังหาเสียงล่วงหน้าชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทม.จะมาเสียบแทนทว่ากรณีที่มีชื่อจากทิพย์จะมานำพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องที่เคยพูดคุยกันในพรรคภูมิใจไทยมาตั้งแต่สมัยคนกันเองอย่างวิชัยศรีวัฒนประภาเจ้าของอาณาจักรคิงพาวเวอร์ยังมีชีวิตอยู่แต่ที่สุดดีลนี้ก็ไม่เกิดขึ้นเนื่องจากจักรทิพย์ไม่ใช่คนที่จะรับคำสั่งคนระดับเพื่อนแต่สถานะของจักรทิพย์กับพี่ใหญ่ภูมิใจไทยอย่างเนวินชิดชอบคือคนกันเองได้ที่สุดแล้วก็จบลงที่อนุทินผู้พร้อมปฏิบัติตามคำสั่งผู้มีบารมีนอกพรรคได้ทุกประการมาดูเกมแค้นเอาคืนด้วยการเขย่าโควตาครม.ล่าสุดการข่าวระบุว่า3ป.กำลังเล็งยึดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อดึงกลับมาแก้ปัญหาโควิด-19 อย่างเบ็ดเสร็จโดยอาจต้องเขย่าเก้าอี้ปรับสูตรครม.กันใหม่ในมุมนี้ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้หากอ่านเกม3ป.ย่อมต้องพยายามกู้วิกฤตขาลงจากสถานการณ์โควิดและแนวทางการยึดเอากระทรวงสาธารณสุขกลับมาบริหารเองคุมเองเบ็ดเสร็จก็ถือเป็นความท้าทายเพราะหากแก้ปัญหาระบาดและเคลียร์เรื่องวัคซีนได้ก็สามารถทำแต้มการเมืองได้ไม่ยากการข่าวยังระบุด้วยว่ากระแสถล่มรัฐบาลที่เกิดขึ้นพี่น้องสามป.โดยเฉพาะบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายก
หัวหน้าพรรคประชารัฐไม่พอใจอย่างหนักและสามปอก็รู้ดีว่าใครอยู่หลังฉากเกมป่วนดิสเครดิตนายกน้องเล็กแห่งสามปอในเวลานี้และมีเป้าหมายต่อรองเรื่องใดซึ่งไม่ใช่กรณีงบ65และกระจายวัคซีนเท่านั้นทั้งที่ไม่นานมานี้ระหว่างเจ้าของพรรคภูมิใจไทยและหัวหน้ารัฐบาลก็เพิ่งมีข้อตกลงขอไม่ให้ขยับเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นเพียงเงื่อนไขเดียวดังนั้นอนุทินจึงตกเป็นเป้าหมายอย่างเลี่ยงไม่ได้ในมุมของภูมิใจไทยสำหรับผู้มีบารมีเหนือพรรคไม่เดือดร้อนหากมีเขย่าเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกันใหม่เพราะทุกวันนี้ความรู้สึกของลูกพรรคก็มองว่าโควต้าของภูมิใจไทย2ตำแหน่งทั้งอนุทินและกำนันป๊อวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแทบไม่ได้มีผลงานปรากฏและไม่ได้ต่อสู้ทางการเมืองให้เป็นประโยชน์กับลูกพรรคอย่างที่ควรประเด็นที่ลูกพรรคหวังให้อนุทินผลักดันให้เป็นรูปธรรมหลายอย่างกลับต้องผิดหวังโดยเฉพาะการวางอสม.เป็นฐานเสียงเพื่อช่วยทำคะแนนในการเลือกตั้งครั้งหน้ากลับกลายเป็นเครดิตของสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขจากค่ายประชาธิปัตย์มากกว่าแม้กระทั่งการกระจายวัคซีนที่โกยคะแนนไปได้ไม่น้อยการมีอนุทินนั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยจึงเป็นประโยชน์กับเจ้าของพรรคภูมิใจไทยตัวจริงมากกว่าเป็นประโยชน์ต่อลูกพรรคฉะนั้นหากจะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องสามปอกับเจ้าของพรรคตัวจริงจะเคลียร์กันได้หรือไม่หากเดาใจพี่ใหญ่เนวินก็เชื่อว่าคงคำนวณแล้วว่าโควต้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและการได้อยู่ร่วมรัฐบาลสำคัญกว่าโควต้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอนุทินจึงกลายเป็นตำบลกระสุนตกทั้งที่ตัวเองก็คุมสถานการณ์ในพรรคไม่ได้สั่งใครในพรรคก็ไม่ได้เพราะเก้าอี้หัวหน้าพรรคที่นั่งอยู่ไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้มีอำนาจในพรรคภูมิใจไทยตัวจริงโดนแล้วยุทธศาสตร์โทนี่มีความชัดซัดตรงคางประยุทธ์จันทร์โอชาเด่นชัดยิ่งว่ายุทธศาสตร์ของโทนี่วูดซัมคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก่อนหน้านี้อาจอ้อมค้อมแต่ตอนนี้ตรงไปตรงมาบางคนก็อาจจะมองว่าเพราะไม่พอใจที่เมื่อจวนตัวในทางการเมืองทุกครั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะต้องงัดเอาจำนำข้าวขึ้นมาเล่นงานทุกทีแต่หากดูจากสองครั้งที่ผ่านมาเส้นทางการเคลื่อนไหวของโทนี่วูดซัมลักษณะในทางยุทธศาสตร์ออกมาเด่นชัดยิ่งขึ้นเป็นลำดับขณะเดียวกันคนที่เข้าร่วมในพื้นที่คลับเฮ้าส์ก็ก่อรูปในทางความคิดโดยเริ่มตั้งแต่การเรียกคำว่าท่านนายกรัฐมนตรีราวกับในทางเป็นจริงโทนี่วูดซัมดำรงอยู่ในสถานะใดและณสุดท้ายที่ออกมาโทนี่วูดซัมก็ยอมรับเรียกได้ว่าไม่ว่าคำถามไม่ว่าคำตอบเป็นการประกบระหว่างโทนี่วูดซัมกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั่นก็คือถ้าโทนี่เป็นนายกรัฐมนตรีจะทำอย่างไรไม่ว่าจะมองผ่านกระบวนการเปรียบเทียบในด้านใดก็ต้องยอมรับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ในสถานะที่ด้อยกว่าโทนี่วูดซัมอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ทางด้านความมั่นคงทางด้านการเมืองทางด้านการบริหารวัดกันหมัดต่อหมัดแม้ไม่เคยเป็นผู้บัญชาการทหารบกแม้ไม่ได้ผ่านโรงเรียนในร้อยจปร.แต่โทนี่วูดซัมก็ผ่านโรงเรียนเตรียมทหารผ่านโรงเรียนในร้อยตำรวจรับราชการเป็นตำรวจเหมือนกันขณะเดียวกันหากมองในมุมด้านการเมืองโทนี่วูดซัมก็ผ่านการเลือกตั้งโดยประชาชนทั้งยังสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยากจะมีใครเทียบเทียมได้หมัดแต่ละหมัดของโทนี่วูดซัมจึงเข้ากระโดงคางของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยเฉพาะประเด็นทางด้านการบริหารจัดการเพียงเฉพาะเข้าไปที่ปมของวัคซีนก็ประจักษ์ในอาการสเปดสปากของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างเด่นชัดแนวโน้มที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะถูกน็อกจึงมีสูง
โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจนว่าอย่างเช่นฟังคุณโทนี่เสร็จรู้เลยว่าตู่โง่จริงๆไม่ได้แกล้งทำเลยนะทหารเนี่ยนะทำมาหาแดกเองให้เป็นก่อนไหมครับทหารบริหารประเทศไม่ได้หรอกนะครับจะได้ก็ปกครองแบบเผด็จการแต่ด้านเศรษฐศาสตร์ยังกับเด็กอมมือที่แพ้ประเทศอื่นๆเขาหมดไว้ใจคนรอบตัวคิดว่าเขาเก่งเขาดีทางด้านเศรษฐศาสตร์แต่สุดท้ายมันก็หลอกแดกทั้งนั้นคนที่รู้จริงรู้ดีโดดหนีกันหมดสรุปง่ายๆก็คือโง่กันทั้งขบวนขบวนทหารนะไม่ใช่ขบวนหลอกแดกงานนี้สอกเข้าแสงหน้าเต็มๆเลยค่ะคุณโทนี่ถ้าเป็นมวยมันก็คนละรุ่นกันครับลุงตู่นั้นก็คือมวยวัดนะครับ7ปีผ่านไปกู้เงินมาก็ใช้หนี้จำนำข้าวทางที่ศาลยกฟ้องนายกยิ่งลักษณ์ทั้ง2คดีใครผสมข้าวเน่ากับข้าวดีที่จำนำมาขายแบบอาหารสัตว์จับได้คามือคาหนังคาเขาในรัฐบาลไหนกันแน่ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มติชนและกรุงเทพธุรกิจขอขอบคุณธุรกิจกรรมรับชมสวัสดีค่ะ